คำถาม conversation ที่ออกข้อสอบบ่อยมากที่สุดนะก็คือเรื่อง yes no question หรือว่า WH question โดยที่ yes no question เนี่ยมันเป็นการถามที่คำตอบอาจจะเป็นใช่หรือว่าไม่โดยคำถามเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย verb to be do have หรือว่าพวก modal verb ต่างๆส่วน WH word เนี่ยมันจะเป็นการถามยกตัวอย่างเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร who what where when how ลองมาดูข้อสอบจริงกันคนแรกเนี่ยพูดว่า there will be a meeting about the graduation partyอะไรสักอย่างแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ตอบว่า definitely ถ้าน้องลองดูคำตอบเขา definitely แน่นอนอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการตอบว่า yes นี่แหละในห้องสอบจริงเนี่ยน้องก็จะเดาได้ว่าเฮ้ยคำถามอ่ะมันก็ต้องเป็น yes no question เพราะฉะนั้นถ้าน้องลองดูช้อยเนี่ยน้องสามารถตัดช้อยที่เป็น wh question ได้เลยอย่างช้อยที่1 when ช้อยที่3 who แล้วก็ช้อยที่5 what เนี่ยน้องสามารถตัดได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยที่2 are you interested are เนี่ยก็คือรูปแบบ verb to be นี่เองเป็นการถามว่าเธอสนใจไหมและอีกคนนึงเนี่ยก็ตอบว่า definitely ก็คือแน่นอนฉันสนใจในห้องสอบจริงเนี่ยอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปช่วยตัดช้อยด้วยนะ